หอเจียยี่ใช่จริงข้าก็อยากกลับไปพร้อมเจ้าข้าเข้าใจอนาคตเป็นยังไงไม่มีใครล่วงรู้เราช่างกลางคืนเริ่มเย็นแล้วเดินทางปลอดภัยทางเส้นนี้ข้าเดินจนชินแล้วเท่าแก่นี้เกี้ยวของราชโกผางมาถึงแล้วนี่ครับงานที่เท่าแก่เนี้ยมอบหมายข้าทำให้ได้เนี่ยฝากด้วยจัดการเรียบร้อยหรือยังข้าทำตามที่ท่านสั่งใส่ไว้ในกล่องไม้ยินจงหลิวไปค้าขายที่เกาชางบ่อยไม่ผิดพลาดแน่นอนว้าวทิวทัศน์เกาชางเปลี่ยนทุกฤดูมาทีไรก็เปลี่ยนดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยพ่อมาซื้อสินค้าที่เกาชางเจ้าจะตามมาทำไมก็ข้าเป็นลูกกตัญญูไงพ่อรู้นะเจ้าจงใจหนีรักต้องการหลบหน้าองค์สุนเชอไม่ได้หลบค่ะแค่อยากอยู่เงียบๆตัดได้ก็ตัดอย่ามัวลังเลว่าแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองบ้างบอกว่าไปซื้อสินค้าความจริงแล้วช่วยสุยหลิงหลงเอาของมาให้คนอื่นอยากให้หญิงงามพอใจเฮ้อแล้วผิดตรงไหนได้ข่าวว่าสุยหลิงหลงสนิทกับราชครูผางมากข่าวด่วนคงไม่ได้กุข่าวแล้วค่ะเอ้ยพอเจียหยี่เปิดร้านทำการค้าใครเป็นแขกก็ต้องดูแลเพราะให้เกิดมามีใจรักถึงแค้นก็อย่าโทษคนอื่นเก็บตัวเก็บใจอย่าคิดมากยิ่งคิดถึงยิ่งเศร้าหมองนี่ระวังโจรหมอเย็นยีระวังด้วยดอกไม้นั่นคุณพ่อไม่ตามตายแล้วสุยลิงหลงกำชับนักหนาฝากข้าไปให้เขาแล้วข้าจะกลับไปสู้หน้านางยังไงเงินทองของนอกกายนะมาเนื้อพะย่างของหอมนางถามแค่นิดเดียวเองปล่อยปะละเลยจริงๆเฮ้ยแต่เท้าเปามาทำคดีที่เกาชางก็เคยเห็นฤทธิ์ผู้ว่าท้องถิ่นทำงานเชื่องช้าสินสอดที่เท่าแก่เนี้ยฝากมาถือเป็นค่าผ่านทางก็แล้วกันเหนื่อยทั้งวันแล้วหาอะไรกินกันก่อนเถอะเนื้อพะย่างหอมนอนเลยครับไปถึงพ่อเฮ้ยนี่มาก่อนเลยมาก่อนเลยหิวแล้วไงทั้งนี้ครับทั้งนี้แพ้หอมจะตายมาเลยครับมาเนื้อพะย่างหอมโจหวนจินเอ๊ะที่พ่อค้าขายผ้านี่นะทำไมตกอับมาขายเนื้อแพะย่างเชียนยีเท่าแก่ยินมาซื้อสินค้าที่เกาชางเหรอท่านพี่สองคนนี้คืออ๋อเชียนยีเท่าแก่ยินนี่เมียข้าทำไมเปลี่ยนคนอ่ะให้น่าอายจริงๆหลังจากวันแต่งงานเมียของข้าก็ป่วยตายจากไปเขาเรียกว่ากรรมตามสนองจะโชคดีในคราวเคราะห์ได้รู้จักเมียที่เป็นเนื้อคู่ของข้าลูกในท้องนำโชคดีมาให้อย่าคิดว่าแผงย่างเนื้อแพะเล็กนะขายดีทุกวันเลยเห็นไหมเห็นไหมลูกค้าต่อแถวยาวเหยียดเชินยีเจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมดีดีจะตายแล้วลูกสาวข้ามีฝีปากฉาฉานตอนนี้ได้เป็นผู้ว่าความหญิงอันดับหนึ่งของไข่ฟงโด่งดังมากเลยยินดีด้วยยินดีด้วยไม่ใช่แค่นั้นลูกสาวข้ากำลังจะแต่งงานแล้วด้วยว่าที่ลูกเคยของข้าก็คือคนที่เก่งที่สุดในเมืองไข่ฟงกงซุนเชิงท่านพ่อเฮ้ยยังดีนะที่ลูกสาวข้าไม่ได้ลงเอยกับเจ้าลูกสาวของข้าเป็นไข่ในหินสิบนิ้วไม่เคยมีหูดขึ้นถ้าปล่อยให้นางทำงานหนักๆพ่อคงใจขาดแน่ว้าวต้องมาขายเนื้อแพะย่างข้างทางแย่จังท่านพ่อกราบเถอะไปเรามีนัดเฮ้ยชินดีเจ้ายังไม่ได้ชิมเนื้อแพะย่างเลยสุภาพบุรุษกลายเป็นพ่อค้าปากร้ายไปได้ไงคนแบบนี้รักมั่วสวรรค์ลงโทษแน่
พอเมียจากไปไม่นานก็มีเมียใหม่ทันทีแถมยังมีลูกให้ด้วยแล้วดูเจ้าสิจะเป็นยังไงยังโสดอยู่เลยความจริงแล้วกงซุนเชิ่อก็ดีท่านพ่อถ้าลูกยังไม่รับปากท่านพ่อห้ามผู้สูงเดชกงซุนเชิ่อเป็นคนเก่งเหมาะสมกับลูกที่สุดยังไงก็ดีกว่าขายเนื้อแพะย่างข้างทำไมรำคาญเหรอสุดๆเลยได้ถ้ารำคาญพ่อนะก็แยกกันไปพ่อไปซื้อของเองไม่ต้องตามมาก็ได้ข้าจะเข้าวังองค์หญิงเรียกข้าไปพบแม่นางหญินเชิญค่ะถวายบังคมองค์หญิงขอเรียนถามเกิดอะไรขึ้นในวังหรือเปล่าเพคะบอกตรงๆเลยเจ้าพ่อสวรรคตข้าเข้าเมืองมานานแล้วไม่เห็นรู้ข่าวคราวเจ้าพ่อถูกปรงพระชนในวังเจ้าแม่กลัวชาวบ้านตกใจก็เลยยังไม่ได้ประกาศในวังเวรยามแน่นหนาปล่อยให้คนร้ายเข้ามาได้ยังไงเท่าที่รับรายงานมีคนร้ายแฝงตัวเข้ามาและจับคนร้ายได้หรือยังเสียดายที่เท้าเปาไม่มาด้วยไม่อย่างนั้นต้องช่วยองค์หญิงได้แน่ได้ข่าวว่าเจ้าได้เป็นผู้ว่าความหญิงแถมยังได้ร่วมงานกับเล็ดเท้าเปาด้วยใช่แล้วเพคะข้าก็คิดไม่ถึงนึกถึงวันที่มาเกาชางข้ายังต่อล้อต่อเถียงกับไต้เท้าเปาอยู่เลยเนียนๆไปเป็นหมอชนะสูตรที่ศาลไคฟงด้วยใช่ไหมเพคะทำไมองค์หญิงทำหน้าตาแปลกๆก็ตามหาคนร้ายเราตรวจสอบประวัติคนในวังไม่เว้นแม้แต่บ่าวไพร่พบว่าเนียนๆปลอมตัวมาฮะที่เนียนๆตัวจริงเป็นชาวหมู่บ้านหมาเคอตายไปเพราะไข้หวัดเมื่อ2ปีก่อนตั้งแต่เนียนๆรับใช้องค์หญิงเคยมีพิรุธบ้างไหมนางอยู่ในกรอบระเบียบจงรักภักดีแต่กันไว้ดีกว่าแก้ฝากเจ้าบอกได้เท่าเป่าด้วยระวังตัวให้ดีแวะไหมไม่แวะอ่ะว่าบ่นแทงเยอะก็ได้เยอะมาแล้วใหญ่10ปีก่อนเกิดระเบิดที่กรมแรงงานจะตายหลายคนสายรายงานว่าเป็นเพราะมีคนใช้ดินปืนสร้างปืนนกไฟอนุภาพร้ายแรงแต่พลาดพลั้งจนเกิดอุบัติเหตุกลุ่มคิดค้นปืนนกไฟมีทั้งหมด7คนตายไป3ยังเหลือ4ตอนนี้ไม่รู้ล่องลอยแต่ช่วงนี้ในที่สุดก็ได้ข่าวคนหนึ่งเขาชื่อเฉิงหวนเออเนี่ยเฉิงหวนเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปซิมีทุนให้กูไปเล่นต่อโอ้ยไม่เอาวันนี้ดวงไม่ดีไม่เล่นแล้วตามใจมีไอ้กูยังไม่เอาเจ้าเป็นใครแล้วที่นี่ที่ไหนบันทึกปืนนกไฟอยู่ไหนไม่เข้าใจที่เจ้าพูดพูดพูดแล้วบันทึกอยู่ไหนตระก้าไปเดี๋ยวฝึกงานมีหลายอย่างไม่มีสิทธิ์ถามแล้วคนอื่นล่ะตระก้าพูดแล้วปล่อยข้าใช่ไหมใช่ตอนนั้นในกรมเขามีเพื่อนรักชื่อว่าเหอหยงกวงหวนหยงกวงแล้วคนอื่นล่ะไม่รู้สิข้ากลับเข้าไปเอาบันทึกก่อนนะข้าไม่อยากให้เราต้องเสียล่างเปล่าต่อมาต้องหลบหนีมือปราบตามล่ะก็ไม่เคยเจอเหอหยงกวนอีกเลยก็พูดหมดแล้วปล่อยข้าได้หรือยังขอบคุณแต่ท้าเป่าที่นำข้าวสารมาให้บ้านสงเคราะห์ขอบคุณสุดซึ้งเป็นน้ำใจของเหล่านักบุญสารไข่ฟงเป็นแค่ตัวกลางนำมาส่งยังขาดเหลืออะไรอีกไหมคะอันที่จริงเสนาเฉินแห่งกรมแรงงานมาบริจาคให้บ่อยแถมยังให้เงินไว้จำนวนหนึ่งเพื่อซ่อมแซมหอพักเฮ้ยเพียงแต่ว่าจำนวนเด็กกำพร้าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยไอ้เท้าคะเราน่าจะจัดตั้งกล่องบริจาคเงินไว้หน้าศาลผู้คนผ่านไปมาจะได้ทำบุญได้ด้วยค่ะมันอดออมเก็บเล็กผสมน้อยความคิดดีแต่เท้าเป่าช่างมีน้ำใจต่อเด็กๆมานี่มานี่มาเร็วๆเข้าเด็กๆมานี่เลยเร็วเข้าเร็วเข้ามาเด็กๆทุกคนมาขอบคุณแต่เท้าเป่าเร็วเข้าขอบคุณแต่เท้าเป่าไอ้เท้าเป่าเล่นกับพวกเราไหมไอ้เท้าเล่นกับเด็กๆก่อนค่อยกลับดีไหมคะถ้าเล่นไม่เป็นข้าสอนเองค่ะเท้าเป่า
ให้เรามาเล่นแม่งูเอ๋ยกันดีไหมจ๊ะไอ้เท้าท่านเป็นเหยี่ยวนะข้าเป็นแม่งูให้เด็กๆเป็นลูกงูข้าเหรอเหยี่ยวเจ้าเหยี่ยวยักษ์กินเก่งแถมยังโลภมากแถมยังดุด้วยว้าวจับแล้วนะจับแล้วนะเย้จับได้แล้วจับได้แล้วจับได้หนึ่งตัวมาแล้วมาจับแล้วนะจับแล้วนะจับแล้วนะนี่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนฮะนี่มาจับแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าวิ่งหนีอย่าวิ่งหนีอย่าวิ่งหนีอย่าหนีเนี่ยวันข้างหน้าเรามีลูกกันหลายๆคนเลยนะนายเท้าพูดอะไรคะพูดใหม่สิข้าหมายถึงถ้าเราแต่งงานกันแล้วเรามีลูกกันหลายๆคนเลยแต่งงาน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 นายเท้าเด็กๆได้ยินหมดแล้วไปเอาละไปเล่นกันเถอะไปเล่นกันเองนะไปไปไม่ได้ไล่นะไปเล่นกันเองนี่เนียนข้าเป็นขุนนางมานานทำคดีใช้สตินำทางตลอดเรื่องแต่งงานก็ต้องคิดอย่างดีและรอบคอบข้ารู้เป็นผู้หญิงของเปาเจิงต้องวิตกกังวลทุกวี่วันแต่เจ้าไม่เคยลังเลความยึดมั่นของเจ้าช่วยคลายความกังวลในใจของข้าเจ้ามีน้ำใจต่อข้าข้าก็ไม่ทำให้เจ้าเสียใจข้าอายุไม่น้อยแล้วในเมื่อเรามีใจให้กันก็สมควรแต่งงานกันข้าไม่ปล่อยให้เจ้าอยู่กับข้าโดยเสียเวลาเปล่าแล้วข้าขอครองใจเจ้าแก่เท่าไม่พรากจากคืนนี้ข้าจะเขียนจดหมายบอกพ่อกับแม่ว่าจะแต่งงานกับจี้เนียนเนียนจี้เนียนเนียนเจ้ายินดีเป็นผู้หญิงเป่าไหมเนียน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 เป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรอิดกลวงนี่มีคนกินหินกินปูนแต่เท้าเป่าแต่เท้าเฉินมาแล้วครับแต่เท้าเป่าแต่เท้าเฉินเหตุการณ์ขับขันเร่งรีบเชิญมาหาหรือขออภัยด้วยข้าก็เพิ่งจะรู้ข่าวใช้อิฐกลวงก่อสร้างพังได้ทุกเมื่อแบบนี้มันทำผิดต่อศีลธรรมอิฐกลวงพวกนี้มาจากร้านเหอทงตอนนี้เท่าแก่หายตัวไปแล้วคนจะเกรงกลัวจนหนีไปแต่เท้าเป่าสั่งปิดร้านขายอิฐแล้วบ้านช่องที่สร้างด้วยอิฐกลวงก็สั่งให้พักงานข้าน้อยเป็นเสนากรมแรงงานต้องรับผิดชอบอย่างดีนะที่ไม่มีคนเจ็บคนตายไม่อย่างนั้นต้องรับผิดเต็มเต็มเท้าเฉินคำสั่งก่อสร้างของกรมแรงงานการสร้างบ้านสงเคราะห์ก็เป็นงานของกรมแรงงานด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ควรเข้มงวดกวดขันทำไมถึงไม่อิดกลวงได้กรมแรงงานเข้มงวดไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคงเพราะต้นไม้ใหญ่ไม่กิ่งเน่าอาจจะมีผู้รับเหมาที่เล่นตุกติกสรุปแล้วเป็นเพราะข้าที่ดูแลไม่ทั่วถึงจันเจ้าตามจับผู้รับเหมามาให้หมดครับแต่ท้าป่าช้าก่อนผู้รับเหมาบ้านสงเคราะห์คือเฉินหยงเทาน้องชายของข้าเองเขามีหน้าที่ซื้อวัสดุขอใต้เท้ามอบให้กรมแรงงานตรวจสอบกันเองถ้าหากทำผิดจริงข้าจะตัดสินโดยยุติธรรมได้เห็นแก่แต่เท้าเฉินที่รู้กาลเทศะเรื่องนี้มอบหมายให้กรมแรงงานจัดการถ้างั้นข้าน้อยขอตัวก่อนแต่เท้าเฉินเป็นนักบุญตัวยง
ลายใจขนาดนี้สมกับเป็นขุนนางที่ดีรู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจเรื่องนี้ผัวพันกับน้องชายเข้าข้างกันก็ไม่แปลกราชครูผางก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วสืบคดีอย่ามองแค่ผิวเผินต้องหาหลักฐานส่งคนจับตาดูสองพี่น้องแซ่ฉันเอาไว้ครับแต่เท้าเปาแต่เท้าเปาแต่เท้าเปาได้เริ่มมงคลแล้วครับเรื่องอะไรวันเดือนปีเกิดของแต่เท้ากับเนียนๆเข้ากันดีมากเลยโอ้อย่าเอตโรผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันจะมาอ๋ออะไรเนี่ยไม่อ๋อไม่อ๋อไม่ค่อยได้ดื่มเหล้ามงคลดีใจมากยินดีด้วยแต่เท้าเปาขอให้แต่เท้ากับเนียนๆครองรักกันจนแก่เท่าลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองขอปีท้ายปีรวยพอแล้วจริงสิเรื่องมงคลขนาดนี้คนอื่นรู้กันหรือยังแต่ท้าวปาเป็นคนสุขุมรอบคอบไม่ใช่พวกเอิกกระเลิกทำแบบนี้ไม่ดีงานนี้ต้องฉลองให้ใหญ่ราชป่าประกาศให้ทั่วไคฟงเองด้วยไปเร็วๆเลยไปเลยไปวันที่3เดือน10รอมา3ปีวันนี้ได้ประลองกันสักทีสิทธิ์น้องเจ้าใหญ่โตมาจากไหนจะถึงดีใจขนาดนี้เขาเหรอไร้กาดมากยังเด็กอยู่เลยอาจารย์ก็เลือกให้เป็นผู้สืบทอดในพรรคเลี่ยวเจี้ยนขยอมเขาแค่คนเดียวประลองกันครั้งนั้นยิ่งกว่าฟ้าสนั่นดินสะเทือนต่อสู้หายากไม่เสียชาติเกิดจริงๆสิทธิ์พี่อีก3ปีเรามาประลองกันที่นี่นะตกลงตามนี้ทุกคนบนท่าเชื่อมโยงกันทั้งจริงทั้งหลอกมียอดฝีมือแบบนี้อยู่ด้วยเหนือฟ้ายังมีฟ้าจริงๆแล้วพี่คิดว่าจันเจ้าไปแต่ชื่อจอมปลอมเหรอข้าไม่ได้ชมเจ้าข้าชมสิทธิ์น้องของเจ้าหลงตัวเองพี่นี่ไม่รู้จักเล่นมุกเอาซะเลยตั้งนานแล้วยังไม่เห็นเงาอย่าบอกนะว่าลืมสัญญานัดหมายสิทธิ์น้องของข้าพูดคำไหนคำนั้นแต่เท้าเฉินแต่เท้าเฉินถ้ามาได้ยังไงองครักษ์จันเป็นสิทธิ์พี่ของปู่ฝันหรอกเหรอข้าเป็นพ่อเขาปู่ฝันแล้วครับปู่ฝันสิทธิ์พี่ข้าผิดคำพูดมาลองด้วยไม่ได้แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นข้าดื่มเหล้าริมน้ำจู่ๆมีคนชุดดำ4คนเฮ้ยตึ๊กตึ๊กเฮ้ยตึ๊กอ้าวอ้าวเฮ้ยตึ๊กเฮ้ยตึ๊กตึ๊กสุดท้ายข้าต้านรับไม่ไหวไม่มีแรงขัดขืนพวกเขาทุบแขนขาของข้าจนหักทำไมต้องโหดร้ายนักไม่อยากได้เงินทำไมต้องทำขนาดนี้แจ้งความไปก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้พวกโจรยังลอยนวลเหนือกฎหมายผู้ฝันเป็นแบบนี้ต้องเจ็บปวดมากแน่ๆรักษาไม่หายแล้วเหรอหมอเทวดาทันไหวกูก็ช่วยไม่ได้เอ๊ะคนเยอะจังเลยหมอเทวดาเลือกคนไข้เหมือนฮ่องเต้เลือกสนมเลยล่ะถ้าเป็นคนไข้เก่าเข้าไปได้เลยนี่ใช่แล้วทำไมให้ลูกศิษย์ตรวจแม่อาจารย์ก็อยู่แต่ไม่ยอมตรวจแม่คนข้างหลังเงียบๆหน่อยตรวจแม่ใจต้องนิ่งห้ามอารมณ์ฉุนเฉียวที่พจรเป็นยังไงคนไข้เป็นโรคอะไรล่ะต้องคิดด้วยเหรอพูดมาเดี๋ยวนี้ที่พจรของท่านไหลคล่องมากเหมือนสายน้ำเลยราบรื่นดีลูกในท้องแข็งแรงดีมากเขาแค่ลงพุงนิดหน่อยเองไม่ใช่ท่านแต่เป็นท่านดีใจจังเลยส่วนท่านเลือดลมติดขัดหมุนเวียนไม่ดีต้องใช้ยาซื้ออู้รักษาเอาละเอาละคนต่อไปมาเลยนะคะตาเราเลวอย่ามากวนใจท่านหมอท่านหมอไม่มีสมาธินะอาจารย์
ท่านลากมาตรวจอาการตั้งแต่เช้ามืดแบบนี้ยังไม่ได้หยุดเลยขอดื่มน้ำชาพักสักครู่ได้ไหมได้พักนานแค่ไหนก็ได้ปล่อยให้คนไข้เดือดร้อนชักตายตรงนี้เลยถึงตอนนั้นตาย10คนนับแค่5คู่ก็พอไม่พักก็ได้ตายกลัวตายไม่น่ารอดคุณหมอคุณแม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยดูนี่ยังไงบ้างฮะยังมีเสลดติดคอไปเอาชามาข้าดูดเองจับหัวนางไว้วิดูดเสลดผมเป็นหมอเทวดาดีขึ้นบ้างไหมขอบคุณพี่หมอเทวดาช่วยท่านหมอเทวดาใจดีเหลือเกินครับหมอก็เหมือนพ่อแม่ถึงตาเรายังอ๋อในที่สุดวันนี้เห็นแล้วว่าหมอเทวดาเป็นยังไงท่านเจ้าถ้าข้ามีเสลดเจ้าจะดูดให้ข้าไหมฝันเถอะพี่น้องกันนะคนธรรมดาทำได้ก็ไม่มีหมอเทวดาแล้วสิท่านกงสุลดื่มได้แล้วครับขอบใจหนิวสงเข้าไปตรวจต่อนะครับอาจารย์แล้วยาวเลือกเกินเป็นไงบ้างห้ามปากบ้างหรือเปล่าพวกคำสั่งห้ามปากติดตัวห้ามแล้วเตือนตลอดไม่ตามใจปากแล้วครับข้าอยากสอนให้ท่านรู้จักสมุนไพรจะได้รู้ว่ายาอะไรช่วยตัวเองได้บ้างไม่เป็นไรเวลาป่วยเข้ามาหาท่านเอาข้าจะไปเที่ยวแล้วอยากเห็นภูเขาแม่น้ำป่วยแล้วรักษาเอาเองหรือไม่ก็มาหาหนิวสงอย่าหวังพึ่งข้าอีกที่แท้ท่านหมอจะปั้นหนิวสงอยากเข้าตรวจแม่รักษาเองได้แถมยังรักษาทุกคนคิวก็เลยยาวเหยียดเลยจริงสิท่านหมอท่านเคยตรวจเชิญผู้ฝันแล้วใช่ไหมผู้ฝันจิตใจดีงามเก่งทั้งบุญและบูแต่น่าเสียดายแม้แต่ข้าก็ช่วยไม่ได้ทำไมล่ะครับปกติแล้วคนเอ็นแขนขาขาดด้วยฝีมือของข้ายังพอมีโอกาสหายแต่ว่าเขาท้ายทอยชนก้อนหินกระดูกคอร้าวทำให้พิการตลอดชีวิตเฮ้ยต่อให้เป็นหมอเทวดาก็คงช่วยไม่ได้เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินผ่านไปช้าๆไม่ได้หรือไงลบตอนนี้ได้ลบตลอดชีวิตไม่ได้ท่านพ่อเองก็อย่าปักใจรักผิดคนเวลาผ่านไปเร็วมากท่านอุทานน้อมไว้น่ะดีแล้วเนื้อคู่หรือว่าคู่กรรมคิดแล้วคิดอีกมีแต่สวรรค์ที่รู้โอ้กงซุนเชอร์ปะทะจูเจียชิงสนุกแน่นอนค่ะท่านเป็นผู้ว่าความย่อมเก่งกว่าข้าแต่ถ้าเป็นเรื่องแต่งกลอนข้าไม่เคยแพ้ใครกบในกะลาอยากให้รู้จักคำว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าข้าออกโจทย์นะคนเราเกิดมามีความรักเอาเกี่ยวกับความรักเถอะได้สวยสดงดงามรักเต็มรอบโยนเอาใจรักเต็มร้อยยิ่งงามหายใจเป็นกลิ่นดอกไม้ชายหนุ่มแข็งแกร่งราวกับต้นไม้ใหญ่ดีดพินคิดถึงแต่เขาไม่รู้ดื่มเหล้าย้อมใจอยากให้นางเห็นเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่โอ้ยจูเจียชิงรู้สีกันจริงๆใจเย็นๆค่ะกงซุนเชอร์ยังไม่ได้เผยความสามารถที่แท้จริงก็แกจูฉลาดมีไหวพริบแต่ต่อกรอนไม่ได้ต่อแบบนี้ผู้ว่าความอาจารย์ที่ดีเรียงร้อยถ้อยคำต้องว่าต่อช้าเกินไปข้าจะต่อให้เองรักจริงหวังแต่งเนื้อคู่ไม่แคล้วคลาดโอ้ยเยี่ยมโอ้ยเยี่ยมแล้วประโยคเด็ดประโยคทองเลยประโยคทองแห่งปีตอนที่แต่งมาใจที่ชื่อของเชียนหยีรู้สึกเขาแต่งให้ลูกนะใครบอกเล่าโอ้ท่านกงสุนกรอนบทสุดท้ายต่อได้ดีมากเข้าใจง่ายมีความหมายน่าสนใจธรรมดาจะตายไม่ดีตรงไหนอ๋อไม่เจอกันนานหลายวันคงมีอะไรอยากคุยกันเยอะพ่อกลับร้านจอข่าวก่อนนะมาสบายเถอะลูกนะ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 นี่ข้ารอเจ้า15วันเหมือนผ่านไป3ปีข้าคิดถึงเจ้ามากกลับมาสักทีนะเรื่องของเราคิดไปถึงไหนแล้วเฮ้ยมันเอิกกระเริกเกินไปนี่เอิกกระเริกยังไงท่านตั้งหัวข้อความรักมาต่อกลอนไม่รู้จักสำรวมเจียมตัวเลยสักนิดคนไม่หัวเราะหมายังหอนเลยไม่หรอกนะอย่าพูดพูดไม่ได้จะป่วยเอาเคราะห์ออกจากปากไม่รู้หรือไงเดี๋ยวก่อนย้อนกลับมาเข้าเรื่อง15วันเพียงพอให้เจ้าคิดแล้วพูดแล้วก็ต้องทำให้ได้ตอบข้าเถอะเรื่องนี้ยังไม่สำคัญ
ข้ามีเรื่องสำคัญกว่านี้ถ้าข้างกายท่านมีคนที่น่าสงสัยท่านจะทำยังไงจะหมายถึงใครเนียนเนียนโรงเรียนเฉิงหมงแบบนี้นะลูกพ่อต้องเคารพครูนะรักเพื่อนร่วมชั้นเรียนเวลาเรียนให้ตั้งใจรู้แล้วครับท่านพ่อดีมากออกมาเถอะค่ะผู้ท่านสงสัยข้าก็เลยสะกดรอยองหญิงคงไม่โกหกใช่ค่ะข้าไม่เทจีเนียนๆข้าเป็นตัวปลอมสวมรอยลำบากใจตรงไหนพูดออกมาได้เลยนะกฎหมายย่อมมีหัวใจช่วยได้เราช่วยอยู่แล้วข้าจริงๆว่าเหลียวลั่วถงเป็นสาวใช้ตระกูลหลินมีวันหนึ่งนายท่านจะขืนใจข้าเพื่อป้องกันตัวข้าคว้าจากการปาใส่เข้านายท่านโกรธมากขังข้าไว้ในห้องเก็บฟืนเคี่ยนตีข้าจนมีแผลทั้งตัวข้านึกว่าข้าต้องตายแน่ๆยังดีที่บ่าวคนหนึ่งสงสารปล่อยข้าออกมาจิตใจโคตรเคี้ยวรังแกผู้หญิงจากนั้นบ่าวคนนั้นบอกว่ามีแม่นางที่อายุเลี่ยๆกับข้าเพิ่งป่วยตายข้าก็เลยใช้ชื่อของนางเข้าไปในวังไม่ให้นายท่านตามล่าเจ้าป้องกันตัวเจ้าไม่ผิดไม่เห็นต้องปิดบังถ้าพวกท่านไม่เชื่อไปที่ตรอกทูโถซอย3เกาชางจวนหลินอยู่ตรงนั้นอย่าโง่สิใครว่าเราไม่เชื่อเจ้าล่ะมันเป็นเรื่องน่าอายข้าไม่อยากให้ได้เท้าเปาขุนเคืองเท้าเปาเป็นคนมีเหตุผลเจ้าป้องกันตัวทำร้ายผู้อื่นน่าเห็นใจอยู่ในศาลไคฟงข้ามีความสุขที่สุดตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครดีต่อข้าเหมือนพวกท่านข้าขอร้องล่ะอย่าบอกคนอื่นช่วยรักษาความลับด้วยโดยเฉพาะได้เท้าเปาไม่ต้องห่วงไม่พูดเด็ดขาดแล้วก็เราก็อยากดื่มเหล้ามงคลของเจ้ากับได้เท้าเปาไม่อยากให้เรื่องบานปลายพูดถึงเรื่องแต่งงานข้าขอเตือนเจ้าหน่อยนะหลังจาก15คืออะไรหลังจาก15ก็16ไงมีหน้าอวดว่าเป็นคนมีความรู้นี่นี่เรากลับกันเถอะนึกว่าจะจบไม่ง่ายกันเหรอไร้เดียงสาจริงๆแล้วกล้าส่งเสียงเจ้าจะตายทันทีพูดบันทึกปืนนกไฟอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้ระเบิดที่กรมแรงงานจะบอกเฉิงหวนเองว่าเอาบันทึกไปแล้วข้าจะเข้าไปเอาบันทึกแต่พอไปถึงมีคนเอาไปแล้วไปเอาไปตอนนั้นมีแต่ควันข้าเห็นไม่ชัดไม่รู้แน่เลยว่าใครเอาไป ที่ข้ารู้ก็บอกไปหมดแล้วได้โปรดเถอะเราเป็นข้าพี่สาวพี่สาวอย่าฆ่าข้าเลยพี่สาวอย่าฆ่าข้าเลยข้าขอร้องอย่าฆ่าข้าเลยไม่นะอย่าฆ่าข้าเลยข้าขอเลยพี่ขอโทษทำไมทำหน้าบึ้งเปล่าหรอกเมื่อคืนไฟไหม้ที่บ้านสีชุนเด็กที่ไฟคลอกตายแค่ 5-6 ขวบเองอายุเท่าลูกสาวคนเล็กข้าเลยไปไม่ตายพร้อมพ่ออย่างน้อยก็ไม่ได้ไปคนเดียวเหงาเหงาใช่เลยย้ำคำเดิมทนุถนอมคนตรงหน้าช่วยไปรายงานทีจันเจ้ามหาสิทธิ์น้องปู่ฝันวันนี้จวนเฉินไม่รับแขกพวกท่านกลับเถอะก็ได้ขึ้นกันแน่ไม่สะดวกกันแล้วกันนะกลับไปเถอะนะเฮ้ยไปนายท่านนายท่านพวกเขาบุกเข้ามาจนได้ใต้เท้าเฉินก็ได้ขึ้นกันแน่มาก็ดีแล้วจับไปเลยจับไปสารไข่ปงเขาฆ่าผู้ฝันตายเขาฆ่าหลานชายแท้ๆของตัวเองคุณจะพูดส่งเดชเลยนะว่าชัดๆหน่อยผู้ฝันตายเหรอครับแต่เท้าเฉินผู้ฝันตายจริงๆแล้วเหรอครับใช่
มาเป็นแบบนี้ข้าเป็นแม่ของปู่ฝันเมื่อเช้านี้ยังคุยกันสนุกสนานจากนั้นท่านพ่อบอกว่าเอายาให้เขากินข้าเดินเข้าห้องก็เห็นปู่ฝันขาดใจแล้วท่านพ่อทำไมปู่ฝันถึงตายเรื่องมันเป็นยังไงข้าเป็นคนฆ่าปู่ฝันเองตั้งแต่บาดเจ็บเหมือนตายทั้งเป็นข้าไม่อยากเห็นเขาทุกข์ทนทรมานข้าก็เลยวางยาพิษในยาให้เขากินจะจับไปติดคุกก็รีบจัดการเลยท่านพ่อทำไมท่านใจร้ายอย่างนี้ก็เป็นหลานชายของท่านนะท่านพ่อข้าขอเยี่ยมปู่ฝันปู่ฝันตอบข้าสิปู่ฝัน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 สารไข่ฟงเฉินหยงเทาจะเป็นอาของเฉินปู่ฝันตอนเกิดเหตุเจ้าไม่ได้อยู่บ้านทำไมถึงมั่นใจว่าเฉินทรงไปฆ่าหลานชายตายตอนเช้าก่อนออกจากบ้านข้าผ่านส้วมได้ยินท่านพ่อพูดกับป้าวิญญาณว่าขอแค่ปู่ฝันกินยาถ้วยนี้ก็จะไม่เจ็บปวดอีกตอนนั้นไม่เอะใจเลยเหรอไม่เลยข้าไม่คิดไม่ฝันว่าปู่ฝันจะถูกวางยาพิษรู้ได้ยังไงว่าปู่ฝันตายเพราะยาพิษใครๆก็เห็นไม่มีเลือดออกไม่มีบาดแผลไม่ถูกพิษแล้วอะไรล่ะจะเปิดโปงพ่อเจ้าโดยไม่มีทีท่าลังเลเลยนะเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายข้าคนต้องชดใช้ผู้ฝันเป็นหลานชายข้าทำแบบนี้ไม่มีศีลธรรมเลยต่อให้อกตัญญูข้าก็ต้องเปิดโปงเขาแต่เท่าเฉินเฉินทรงไปกับเฉินผู้ฝันสนิทกันหรือเปล่าท่านพ่อเอ็นดูผู้ฝันมากผู้กับหลานนอนคุยกันจนถึงเช้าจนกระทั่งผู้ฝันบาดเจ็บท่านพ่อไม่ยอมนิ่งดูได้เช็ดตัวหวีผมให้ทุกวันผู้กับหลานรักกันมากเลยผู้ฝันเคยพูดเขารักและเคารพปู่นึกไม่ถึงว่าคนที่ฆ่าเขาจะเป็นปู่ของเขาเองท่านพ่อเขาจำใจไม่อยากเห็นหลานชายต้องเจ็บปวดท่านไม่โกรธเหรอที่เขาฆ่าลูกท่านใจเขาใจเราข้าเองก็เคยจะส่งปู่ฝันไปแล้วเหมือนกันไม่อยากให้ทนทุกข์ทรมานขอให้แต่เท้าเห็นแก่ท่านพ่อที่แก่เฒ่าแล้วรักหลานมากโปรดเมตตาด้วยผู้หญิงเฉินปกติแล้วเฉินปู่ฝันร่างกายแข็งแรงดีไหมเขาอ่อนแอตั้งแต่ยังเด็กรักษาหลายที่ก็ไม่ดีขึ้นเลยแต่ต่อมาได้เจอท่านหมอทันไหวกู่หลังจากที่ท่านหมอดูแลเอาใจใส่ผู้ฝันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆปกติการตรวจของท่านหมอเป็นยังไงเดือนละ2ครั้งบังเอิญเมื่อเช้านี้นางก็มาฉันผู้ฝันตายเพราะถูกพิษไม่มีแผลภายในแผลที่ถูกทำร้ายเมื่อปีก่อนหายตั้งนานแล้วแต่ว่าใบหน้าของศพสงบนิ่งเนื้อตัวอ่อนนิ่มไม่เหมือนคนที่ถูกพิษใบหน้าบิดเบี้ยวเจ็บปวดเนื้อตัวแข็งกระด้างเขาเหมือนยิ้มจากไปเลยรู้ว่าพิษที่เขากินไม่ใช่พิษธรรมดาใช่ค่ะข้าตรวจยาพิษที่เหลือในชามแล้วเป็นยาพิษร้ายแรงดูจากอาการของผู้ตายเขาถูกพิษเจิ้นตูเจิ้นตูคืออะไรอ่านหนังสือบ่อยๆก็จะเข้าใจคำว่าดื่มพิษเพื่อแก้กระหายทราบแล้วครับแต่ท้าเปล่าเจิ้นเป็นนกที่มีพิษว่ากันว่าใช้ขนหรือมูลปรุงเหล้าสกัดพิษจะทำให้หลอดลมขาดก่อนถึงลำไส้แถมยังไร้สีและกลิ่นตรวจสอบยากมากหาซื้อไม่ได้ด้วยหมอธรรมดาก็สกัดพิษไม่เป็นฉันทรงไปไม่ยอมบอกที่มาของพิษเหมือนมีความลายซ่อนเร้นทันไว้กูรักษาฉันผู้ฝันอย่างต่อเนื่องมีฉายาว่าหมอเทวดาน่าสงสัยสุดคำให้การของสาวใช้ปกติแล้วทันไหวกูจะพานิ้วสงมาด้วยแต่วันนี้นางมาจนเฉินคนเดียวแถมยังมีเครื่องมือที่ห่อด้วยผ้าท่าทางระมัดระวังหรือว่านางเป็นคนใช้เจิ้นตูฆ่าผู้ฝันตายไปที่ศาลาจี้ซื่อเชิญทันไหวกูมาครับแต่ท้าเปาของซุนเชอร์ล่ะไปส่งข่าวอีกแล้วแน่นิวสงหมอเทวดาเหรอท่านมาไม่เหมาะเจาะอาจารย์เพิ่งไปนางบอกหรือเปล่าว่าไปไหน
บังอาจมากกงสุนเชิญกล้ามาส่งข่าวอย่างนั้นเลยแต่เท้าเขาเปล่านะตอนแรกก็ปล่อยฝูหลันนี่จะมาปล่อยถันหวายกูอีกท่านเป็นเลขาสารไข่ฟงท่านหมางเหมือนกฎหมายได้ยังไงเข้าใจผิดแล้วไต่เท้าสารภาพเถอะครับถันหวายกูไปไหนกันแน่ทำไมพูดแล้วไม่เข้าใจที่ข้ารีบมาเพราะอยากรู้ความจริงต่างหากเล่าต่อให้ไม่คิดลำเอียงแต่ทำแบบนี้เท่ากับแหวกย่าให้งูตื่นด้วยสติปัญญาของท่านอย่าบอกนะว่าไม่รู้ใจเย็นก่อนนะครับอาจารย์กำชับไว้แล้วถ้าแต่เท้าเปล่ามาหาให้เชิญไปที่จวนราชครูท่านราชครูเกี่ยวพร้อมแล้วครับไปได้แล้ววันนี้มีธุระสำคัญกับใต้เท้าโจต้องกลับดึกหน่อยเนาะเดินทางปลอดภัยค่ะท่านหมอท่านหมอเดี๋ยวท่านหมอขอเข้าไปรายงานก่อนท่านหมอคอยไปท่านหมออุ้ยไอ้ผู้ชายหลายใจขยันตบหน้านานแล้วล่าตบเขาเหรอไม่รู้เหรอว่าเขาเป็นใครเนี่ยไม่รู้ก็แปลกแล้วเขาก็คือคนที่บัดซบหลงไหลเงินทองได้ใหม่ลืมเก่าเป็นผู้ชายหลายใจที่ผิดคำมั่นสัญญาทุยหวายกูหวนเจิ้งลากนางผู้หญิงบ้านี่ออกไปเลยนี่เจ้าก็ไม่ใช่คนดีที่ไหนอ้างตัวว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ทำตัวเย่อหยิ่งยโสน่ารังเกียจตบข้าเหรอทำไมข้าจะไม่กล้าทำไมจะตบไม่ได้แล้วถันหวายกูเป่าเจิ้งมาพอดีเลยจับนางบ้าคนนี้ไปเลยนะนางบังอาจตบราชครูกับข้าแถมยังพูดจาเพ้อเจ้อจับไปลงโทษเดี๋ยวนี้เลยช้าก่อนแต่ถ้าเปามีงานด่วนต้องสาสางก่อนท่านไว้กูท่านต้องสงสัยว่าวางยาฆ่าเฉินปู่ฝันเราต้องพาตัวไปสอบปากคำที่ศาลไว้กูเจ้าฆ่าคนเหรออ๋อฆาตกรนี่เองดีแล้วลากกลับไปประหารเลยท่านหมอเจิ้นตู่ท่านให้เฉินทรงไปไว้เหรอเจิ้นตู่สกัดยากมากคนธรรมดาทำไม่ได้หรอกข้าเป็นคนให้เขาเองข้าไม่คิดปฏิเสธและไม่คิดหนีด้วยใช่แล้วทันไหวกูเป็นคนทำเองเอาตัวไปท่านปล่อยให้หนังนั่นตบหน้าข้าไม่หือไม่อือสักคำทำให้ข้าต้องอับอายขายหน้าโอ้ยยินจะโวยวายไปทำไมลุงงี้ควรตัดรากถอนโคนส่งสองพ่อลูกไปตายด้วยกันเลยอดีตนมนานอย่าเอามาพูดถึงอีกท่านไม่อยากพูดหรือว่าไม่กล้าพูดท่านซุนเทียนแอบเอายาหลวงออกไปขายนอกวังพ่อลูกคู่นี้ควรประหารไปนานแล้วถ้าท่านไม่ขอร้องแทนนางทันไหวกูตายจนเกิดใหม่แล้วทำไมไม่ตอบล่ะไม่อยากพูดกับข้าเหรอเจ้ามีเหตุผลหน่อยจะได้ไหมท่านรังเกียจข้าแก่แล้วหนังเหี่ยวตอนนี้มีทั้งชื่อและเสียงคิดถึงวันวานคนที่ท่านไม่เคยลืมก็คือทันไหวกูเจ้าสวยเหมือนนางฟ้าข้ารักมั่นเพียงเจ้าคนเดียวพอใจหรือยัง30ปีนี้ข้าไม่เคยข้องแวะกับนางเลยไม่มีวันนี้ไม่มีอนาคตเรื่องไม่เป็นเรื่องต่อให้เจ้าคร่ำครวญวายก็ไร้ประโยชน์ปากไม่ตรงกับใจต้องให้ข้าฆ่านางตายต่อหน้าเจ้าถึงจะพอใจใช่ไหมใช่เฮ้ยท่านพ่ออย่าจับท่านพ่อไปท่านพ่อก็ถูใส่ร้ายอย่าจับท่านพ่อไปอย่านะเล่นละครเก่งนะท่านได้แหละใส่ร้ายป้ายสีท่านเห็นแก่ลาภยศเห็นแก่เงินทองไว้กูหมอหลวงทันรักข้ามันลูกในไส้แล้วข้าจะคนถอยต่ำช้าถ้าท่านไว้กูขอแต่สิ้นเย่อใหญ่กับท่านไว้กูไว้กูเฮ้ยทิเทราชกูผางต่ำช้ามากแล้วพ่อของท่านหมอล่ะยังดีที่มีคนช่วยท่านพ่อจึงพ้นโทษประหารเสียดายที่ผ่านไปไม่นานมีโรคร้ายรุมเร้าสุดท้ายตรอมใจตายส่วนข้าทันไหวกูก่อนจะตายจากไปได้ตบหน้าคนชั่วสองคนนั้นสะใจสะใจจริงๆตบได้ดีค่ะข้าว่าตบเบาไปด้วยลุงนี่ไปชายสักครึ่งชั่วยามราชคูผางเป็นคนไม่ดีแต่วางยาฆ่าเฉินปู่ฝันมีโทษฆ่าคนตายไต่เท้าไม่เกี่ยวกับหมอเทวดาเลยเฉินปู่ฝันไม่เคยบาดหมางกับท่านท่านฆ่าเขาทำไมตระกูลเฉินและถันคบหากันมานานข้ากับในท่านเฉินรู้จักมักจีกันตอนแรกปู่ฝันตั้งใจสอบจองหวนบูโชคร้ายถูกคนทั่วกลั่นแกล้งทำให้พิการจากนั้นข้าเป็นคนรักษา
ผู้ฝันรู้ตัวว่าไม่สามารถหายดีมีใจอยากตายนานแล้วฮะเขากัดลิ้นฆ่าตัวตายงัดปากหลานเร็วเข้าทำไมถึงคิดสั่นแบบนี้ขยับก็ไม่ได้อยู่ในร่างพิการก็เหมือนติดคุกเหมือนตายทั้งเป็นผู้ฝันตัดสินใจแล้วอยู่ไปก็เท่านั้นขอร้องท่านหมอเทวดาผู้ฝันคิดดีแล้วใช่ไหมท่านผู้ชาติหน้าผู้ฝันค่อยตอบแทนบุญคุณขับพรเองนะประคองหลานไว้